สวัสดีครับวันนี้ผมเชมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Alien Shooter Tone นะครับหลังจากที่ภาคแรกได้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับทะลุ1ล้านดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณปัจจุบันหรือณตอนนี้นะครับก็ออกภาค2มาให้เราได้เล่นกันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวยิงเอเลี่ยนหรือว่าถล่มเอเลี่ยนนะครับผมคอนเซ็ปต์ก็มีแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในเกมกันนะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับเมนูตั้งค่ามีให้เราปรับพวกกราฟิกเซตติ้งนะครับเปิดปิดนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับโอเควิธีการบังคับเบื้องต้นนะครับด้านซ้ายมือมันจะมีปุ่ม D-pad อยู่เห็นไหมครับนี่แล้วก็มีลูกศรสีเขียวๆชี้มาตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเดินจริงๆไม่ต้องสอนก็ได้ โอเคเดินมาตามจุดตรงนี้นะครับรู้สึกว่าภาค2ครับผมเขาจะพัฒนาในส่วนของกราฟิกได้ดีกว่าภาคแรกค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเราก็เดินตามลูกศรไปนะครับภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลนะเพราะว่าผมแปลไม่ได้นะครับโอเคเนาะเดินตามลูกศรมานะครับแล้วก็ตรงนี้มาตามจุดเขียวๆตรงนี้นะครับผมยิงถังน้ำมันให้ระเบิดนะครับและเกมนี้เท่าที่ลองเล่นนะครับเท่าที่ลองเล่นยังมีเกี่ยวกับพวกบั๊กให้เห็นเป็นระยะนะครับคือประมาณว่าเดินเข้าไปติดนู่นติดนี่จากที่ผมเข้ามาเทสนะครับง่ายๆอย่างเช่นผมเดินเข้าไปต้นไม้คือบางทีมันเดินเข้าไปติดนะน่าจะเป็นบั๊กของตัวเกมนะครับเขามีปุ่มรีโหลดขึ้นมาแล้วครับเขาก็แนะนำเกี่ยวกับให้เรารีโหลดเกมนะครับให้เรารีโหลดก็สุนเปิ้ลโอ้โหรีโหลดเกมบ้าอะไรโอเคครับผมไปลุยกันต่อเลยสำหรับเกมยิงเอเลี่ยนตัวนี้นะครับผมดูดิว่ามันจะมันแค่ไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนคล้ายๆภาคแรกนะครับก็จะมีเอเลี่ยนบุกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยิงแล้วเก็บของไปเอเดอะฮะไปครับไปต่อภาพกราฟิกภายในเกมมันจะเป็นบรรยากาศแบบมืดๆตลอดเวลานะครับให้เราใช้แสงฟงแสงไฟนะครับปึ๊บแต่ว่าวิธีการเล่นมันไม่ได้ยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาเราเดินไปเรื่อยๆมันจะมีลูกศรบอกสีเขียวๆเห็นไหมครับแล้วก็เดินทำภารกิจตามที่มันบอกไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหลงใต้ดินอีกแล้วนะครับเ พิ่งมาเองนะเพิ่งมาครับอ่ะมาเก็บปืนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเหมือนจะได้ของเล่นใหม่สลับปืนยังไงเนี่ยยังไม่มีให้สลงสลับเลยไปไหนต่อนี่ลูกพี่เหมือนติดแล้วนะครับเราต้องกลับไปข้างบนมั้งนี่ครับตอนนี้เราได้อาวุธปืนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต่อจากนี้เขาจะให้แนะนำให้เราใช้เกี่ยวกับคล้ายๆอะไรล่ะเป้าเล็งนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเวลาเรากดแล้วนะครับมันจะคล้ายๆแบบช่วยเล็งอ่ะเรียกว่าช่วยเล็งก็ได้นะครับ AIM เนาะไอ้นี่ผมก็ขึ้นลงๆเนี่ยครับเวลาจะยิงช่วยเล็งมันเหมือนจะล็อกเป้าออโต้ให้นะครับถ้าเราเปิดไอตัวช่วยเล็งตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงกลางจะไออยู่ด้านขวาล่างนะครับพูดติดๆขัดๆขออภัยด้วยนะ เป็นอะไรของผมวะบางทีมาไหมหัวแตกไปเด้ไปกันต่อครับเนี่ยในกอหญ้าหรือว่าในพุ่มไม้ตรงนี้อย่าเข้าไปนะครับผมลองเข้าไปแล้วมันติดเช่แต่ผมว่าการเดินการหันอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้จากที่ผมเล่นนะอาจจะยังมีดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ณตอนนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ระเบิดแล้วออกมาดิลูกพี่ตูมโหดร้ายจริงเลยนะถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับกราฟิกถามว่าจัดเต็มไหมผมว่ามันก็มีกระตุกบางช่วงนะขนาดกราฟิกแบบไม่ได้ลังการงานสร้างเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรแบบเวลาเรนเดอร์พวกเอเลี่ยนออกมาเยอะๆนะประมาณนั้นนี่ภารกิจเราอยู่คนนี้นะครับคนที่มีรูปเครื่องหมายข้อความแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรอยู่นะครับให้เราเดินเข้าไปหาเขานะเป็นการแตะนะครับแตะทัชสกรีนเดินไปหาเขาแล้วก็คุยกับเขาซะเขาจะให้เราไปทำภารกิจนะครับมิชชั่นที่1แล้วก็กดโกไป to battle นะครับแบบนี้เลยนี่เราก็ลงไปสำรวจนะครับมาเดินมาโอ้โหเอเลี่ยน
มันรอผมเลยมาเดเฮ้ยได้ของเหรอมาแล้วแม่เจ้าโว้ยหมุนครับผมหมุนในกล่องไม้อะไรแบบนี้ก็จะมีพวกทรัพยากรหรือว่าของต่างๆอยู่นะครับอ่ะมาตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่ะมาตรงนี้อีกโอ้โหประตูแม่งเปิดแบบไม่เป็นมิตรเลยลองปาระเบิดหน่อยนะครับตู้มโอ้โหระเบิดแหลกครับนัดเดียวแหลกโอ้โหแหลกหมดเลยโอ้โหซื้อระเบิดมาเยอะๆดีกว่านะครับปืนไม่ต้องแล้วถ้าแบบนี้นะปืนไม่ต้องแล้วนะครับขึ้นไปสำรวจข้างบนนะครับโอเคได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวมันมาผมจะโยนระเบิดใส่นะครับเรียบร้อยครับผมง่ายๆเลยระเบิดจะหมดละเลยสองลูกประมาณว่าขี้เกียจยิงนะครับสำรวจเสร็จแล้วไปไหนต่อออกครับผมโอ้ยเยอะจังเลยมาเอาระเบิดไปดีกว่าคือระเบิดมันไม่ได้โดนนะบางทีคือพี่ตายกันหมดเลยเหรอใจร้ายจังเลยเชี่ยกราฟิกถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะกินสเปคเครื่องใช้ได้เหมือนกันนะครับปึ๊บกลับครับมีทางสีเขียวบอกอยู่เลยแล้วเราก็เล่นตามทางมันไปเลยนะครับว่ามันให้เราไปไหนระเบิดไปกินนะจบๆกันไปจบๆกันไปนะครับ กับยานครับผมกลับในจุดสีเขียวนี่ก็จบภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือมิชชั่นที่1นะครับผมได้3ดาวแน่นอนแม่งซัดแต่ระเบิดล้วนๆเลยไม่ทำอะไรเลยนะไม่ยิงเลยโอเคครับผมเราไปทำภารกิจในมิชชั่นที่1มาแล้วนะเราจะเล่นมิชชั่นต่อไปทำยังไงก็เดินมาที่คนนี้เหมือนเดิมนะครับนี่คนข้างบนตรงนี้นะ NPC คนนี้จะให้เรารับภารกิจนะครับเรามากดที่เขามันก็จะให้เรารับภารกิจนะมิชชั่นที่2เห็นไหมครับมิชชั่นแรกก็คือเป็นมิชชั่น0นะครับไม่นับเนาะเพราะไม่ขึ้นมิชชั่นมามันก็จะมีภารกิจให้เราคิวกี่ตัวแล้วเราเข้าไปเล่นเราจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับผมไปเล่นให้ดูแค่1มิชชั่นก็พอเนาะทางด้านขวาบนนะครับจะเป็นกล่องคล้ายๆกับช็อปปองนะครับผมในที่นี้เราสามารถใช้เงินในเกมซื้อได้หรือเราสามารถกดดูโฆษณานะครับกล่องแรกเนาะมันได้ของไม่ดีอยู่แล้วนะครับกล่องกลางรอเวลานะครับกล่องขวาซื้อนะครับใช้เงินตรงนี้เงินตรงกลางนะที่เป็นคล้ายๆแคปโซนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเกมนี้สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะเล่นกับเพื่อนได้ไหมผมไม่รู้นะครับแต่มีระบบแอดเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนได้ไม่รู้ครับเนี่ยผมเล่นไปแค่1มิชชั่นเองแล้วก็เดี๋ยวตัวแมปตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแมปที่เป็นเมืองนะครับคือเราย้ายไปอยู่เมืองอื่นได้นั่นเองนะครับเราสามารถออกจากตรงนี้ได้มั้งครับเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราจะไปที่อื่นก็คือมันจะเป็นมิชชั่นไปครับอันนี้มิชชั่นแรกเราไปเล่นมาแล้วมิชชั่นต่อไปคือมันเป็นแมปแบบรวมๆทั้งโลกนะแต่ว่าเราอยู่จุดกลางไม่งงนะครับผมงงนะอันนี้มิชชั่น1ที่ผมเล่นอ่ะดูตรงแมปใหม่นะครับเนี่ยมิชชั่น1ที่ผมเล่นไปเดี๋ยวพอเล่นมิชชั่นที่2นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเล่นอีกมิชชั่นที่3มิชชั่นที่4มิชชั่นที่5คือไปเรื่อยๆนะไปไกลๆอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอาวุธปืนภายในเกมนี้ว่ามีอาวุธปืนอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายล่างเลยนะจะมีเกี่ยวกับประเภทปืนอยู่นะมันจะแบ่งเป็นประเภทนะครับอันนี้จะเป็นปืนสั้นนะครับแล้วก็รายละเอียดตรงด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่าดาเมจเท่าไหร่ความแรงพวกรีโหลดอะไรพวกเนี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีค่าสถานะหรือค่าสเตตัสอยู่คือปืนมีเยอะนะมันแบ่งเป็นระดับสีนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนาะสีนี้จะออกสีฟ้าๆเทาๆนะครับแล้วก็ในสีเขียวสีออกส้มๆนะครับดูตรงนี้นะดูไอคอนด้านล่างขวาล่างนี้นะครับแล้วก็มีสีม่วงคือเป็นระดับที่แรงสุดในประเภทปืนพกปืนลูกซองนะครับคือมีเยอะนะดูดิปืนสวยๆเยอะเลยคือยิงเอเลี่ยนเราได้ปืนพวกนี้มาโคตรมันเลยนะครับดูดิโอ้โหประเภทปืนกลครับดูเข้าไปนะครับนี่คือมีไฮไลท์อยู่ที่อีกประเภทนึงนะครับเนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์นะพวกปืนยิงระเบิดปืนไฟนะครับ RPG โอ้โหปืนไฟนี่ดูดิพระเจ้าปืนเด็ดๆอยู่อันนี้หมดเลยนะครับแล้วจะเอาตังค์ไหนไปซื้อวะสุ่มกระชาปองอ่ะได้แต่เกลือนะครับนี่ครับ
ปืนสวยนะถือว่าเขาแบบออกแบบปืนมาได้ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับสำหรับเกม Alien ตัวนี้เชแล้วกลางจอตรงนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับซัพพอร์ตอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสายซัพพอร์ตนะมีโดรนนะครับที่เป็นแบบช่วยเรายิงนะครับนี่เห็นปะมีโดรนหลายประเภทแล้วเดี๋ยวโดรนเลเวลสูงๆนะครับมันจะเท่ดูแล้วก็มีประเภทแบบเป็นโดรนแบบหุ่นยนต์เลยนะอันนี้ก็จะเป็นประเภทชุดเกราะนะครับเราสามารถไปฟาร์มพวกทรัพยากรที่เป็นชิ้นส่วนของชุดเกราะได้นะครับคือฟาร์มมาครบเราก็สามารถเอาชุดเกราะชุดนั้นไปใส่ได้นั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบอกอยู่นะว่าใช้กี่พาร์ทกี่พาร์ทอะไรแบบนี้นะเชียร์นะชุดเกราะอันสุดท้ายก็จะเป็นหมวกนะครับนี่มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับอันสุดท้ายพิเศษนะครับก็จะมีพวกพยาบาลระเบิดพวกยาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของพวกอาวุธแล้วก็มีสกิลนะครับสกิลมันจะแบ่งเป็น4ประเภทประเภทแรกก็คืออาวุธนะครับคือเรากดอัปเกรดไปมันก็จะบอกนะครับว่าเพิ่มสถานะอะไรจริงมันก็อัพไปเรื่อยๆอัพให้หมดนั่นแหละมันจะแบ่งเป็นเลเวลอยู่นะครับโซนแรกเราสามารถอัพได้นะครับเราจะอัพโซนกลางได้ต่อเมื่อเราเลเวล40ขึ้นไปนะครับโซนสุดท้ายเลเวล60ขึ้นไปนะครับประเภทที่2ก็เกี่ยวกับการเอาตัวรอดเนาะก็อัพได้แค่อันนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้อันแรกกับอันที่2นะครับณตอนนี้นะเพราะว่าเลเวลเราก็ไม่ได้เยอะนะเลเวล1เองอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเงินนะครับอันสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับซัพพอร์ตพวกพยาบาลพวกระเบิดอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ฝากให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ